ช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้างเอาไว้สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอนเตอร์เทนกันแล้วนะคะวันนี้เราก็มีข่าวร้อนๆแซ่บๆมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันใบเตยพรประจีค่ะแล้วผมกิเลนกิรตินะครับเริ่มต้นไปที่เรื่องของคุณแม่ชมพู่อารยากันก่อนนะฮะกับทายาทคนที่3จะมีไหมเพราะว่ามีน้องสายฟ้ากับพายุแล้วหน้าตาน่ารักน่าชังมากรวมทั้งวิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ว่ากินง่ายอยู่ง่ายพอดีมีแบบผู้ช่วยเลี้ยงลูกดาราไงหลายคนเขาหวังดีเขามาเบรกวิธีการเลี้ยงลูกของแม่ชมแม่ชมว่าไงครับก็ลูกแฝดสายฟ้าพายุวัย9เดือนของคุณแม่ชมพู่อริยาหม่ำทั้งข้าวโพดมะเฟืองเก่งๆและดูเป็นเด็กสายเฮลตี้ตามคุณแม่ชมซึ่งคุณแม่คนสวยก็เผยว่าเป็นความตั้งใจที่อยากฝึกให้ลูกทานผักผลไม้ตั้งแต่เด็กและทุกครั้งที่ให้ทานก็อยู่ในสายตาตลอดเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆไม่ต้องมาดราม่าเพราะชมสะดวกแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะถ้าที่เป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือคอนเซ็ปต์ชมคือชมไม่อยากเอาความกลัวมาปิดกั้นอะไรเงี้ยชมอยากให้เขาแบบว่าอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแบบว่าลูกชม3เดือนชมก็ให้เล่นทรายแล้วอะคือก็มีเหมือนกันมีคนช่วยเลี้ยงมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ช่วยกันดูอะค่ะคือเราไม่ได้แบบว่าเอาข้าวโพดไปฝักนึงแล้วก็นั่งอยู่แบบแล้วก็ทิ้งเขาปล่อยให้เขาแบบว่าแบบว่าเผชิญโลกกันเองอะไรเงี้ยก็ได้แต่แท้ๆเลียๆอย่างนั้นนะคะได้รสชาติได้แบบเนี้ยคือฟันเขาก็มี2ซี่อ่ะนึกออกป่ะฟันบนยังไม่ขึ้นดีเลยมีแค่ฟันล่างเขาก็ได้ประมาณนึงอ่ะและเพราะลูกๆเริ่มมีพัฒนาการที่ดีสาวชมก็ออกปากนะคะว่าอยากจะมีลูกสาวเพิ่มอีกสักคนแต่คงต้องรอให้น้องแฝดรู้เรื่องมากกว่านี้ซะก่อนค่ะไม่ได้กล่าวว่าจะทิ้งห่างมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โตประมาณนึงเพราะว่ามีเด็กอ่อนพร้อมกันยุ่ยเยอะ 2-3 คนเลยนะชมว่ามันหนักอะไรเงี้ยอยากจะให้2คนนี้เขาคุยรู้เรื่องก่อนพี่น้องดีใจเลยไหมคะแบบเราพร้อมจะก็ดีใจแหละแต่ว่าคือชมว่าแกทำใจแล้วล่ะว่าแกจะไม่ได้ปริมาณที่แกต้องการได้อะไรก็คงตามนั้นนะคะแต่ว่าใจก็คือชมก็คิดว่าถ้ามีผู้หญิงคนนึงก็คงคอมพลีทแม้เวลาส่วนใหญ่จะทุ่มให้กับลูกๆแต่สาวชมออกปากว่ายังพอมีเวลาสวีทกับสามีน็อตวิสรุตอยู่บ้างเพราะทำงานเสร็จปุ๊บก็รีบบึ่งกลับบ้านปั๊บเลยแล้วค่ะชอบตรงที่บอกว่าก็ต้องทำใจคงไม่ได้ปริมาณที่ตามต้องการปริมาณที่อยากได้ยังเยอะขนาดไหนฉันจำได้ว่าเยอะเหมือนเขาบอกว่าอยากตั้งทีมฟุตบอลที่เขาเคยให้สัมภาษณ์อ่ะจำได้แล้วก็เคยแข่งกีฬาเลยดีกว่าบอกว่าอยากจะได้แฝดหญิงด้วยก็รอลุ้นกันนะคะแต่จริงถ้าถามเราไม่อยากให้ดราม่าเรื่องอะไรใดๆเกี่ยวกับลูกเขาแต่น้องเขาก็เพิ่งแบบมีฟันแบบ2ซี่แท้ๆเนี่ยเลียอมๆดูดๆได้แค่นั้นแหละฉันก็ไม่ถ่ายคลิปน่ารักน่ารักให้ดูอีกเพราะว่ากลัวดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะเกาะติดเรื่องของน้องสายฟ้าแล้วก็พายุแล้วนะคะก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่เรียกว่าอยู่กันมายาวนานแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับเหล่าดาราที่รีวิวสินค้า Magic Skin ล่าสุดค่ะก็ถึงคิวของ2หนุ่มนะคะอย่างกันตาถาวรแล้วก็พุฒิพุทธิชัยไปเข้าชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนักแสดงและพิธีกรดังกันตาถาวรพร้อมพระเอกหนุ่มพุฒิชัยเดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ค่ะกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องรีวิวสินค้าในเครื่อง Magic Skin ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่อย.กำหนดโดยพุฒิเผยว่าได้รับการติดต่อให้รีวิวสินค้าจากพี่ที่รู้จักผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวซึ่งตนเห็นการรีวิวสินค้าจากคนดังหลายคนป้ายโฆษณาข้างรถประจำทางรวมถึงโฆษณาบิลบอร์ดก็เลยมั่นใจนะคะว่าสินค้าเป็นที่ยอมรับแล้วก็น่าเชื่อถือซึ่งก่อนรีวิวก็ได้ทดลองใช้และตรวจสอบอย.ข้างผลิตภัณฑ์แต่พอทราบข่าวก็ตกใจแล้วก็รีบเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วเราก็ได้รู้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าบางทีอย.ที่อยู่ข้างกล่องมันมีก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกต้องแล้วต่อไปในการที่เราจะรับรีวิวสินค้าอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องทำให้ถูกต้องเพื่อที่ว่าเราโฆษณาออกไปแล้วคนที่เขาเห็นเขาจะได้แบบไม่รับสิ่งที่มันแบบไม่ดีด้านหนุ่มกันเผยว่าได้รับการติดต่อจากคนรู้จักซึ่งเป็นคนเดียวกันกับหนุ่มพุฒิพอทราบข่าวก็ตกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้คิดว่าทำอย่างถูกต้องแล้วซึ่งกันยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักของตนที่เข้าข่ายมีความผิดฐานใช้คำโฆษณาเกินจริงอีกด้วยเนื่องจากมีการใช้คำว่าบล็อกแล้วก็เบิร์นในการโฆษณาอย่างชัดเจนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่ากำลังอยู่ในกระบวนการสอบสวนต่อไปค่ะสำหรับที่มันออกไปแล้วนะครับด้วยเมื่อกี้เราได้ศึกษากับทางพี่ๆตำรวจว่าบางคำมันใช้ไม่ได้นะมันเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเจตนาที่จะดึงกลับมาทั้งหมดเลยเพื่อแก้ไขมันถูกต้องก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ดึงกลับมาทั้งหมดแล้วนะครับ
โดยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการออกหมายเรียกดาราแล้วก็เน็ตไอดอลที่รีวิวสินค้าในเครื่อง Magic Skin มาให้ปากคำเพิ่มเติมอีก22รายชื่อรวมทั้งหมดเป็น59รายชื่อซึ่งตอนนี้นะคะมีผู้ที่เข้าให้ปากคำแล้วทั้งหมด27คนส่วนดาราตามรายชื่อที่ถูกเรียกเข้าให้ปากคำในวันที่14มิถุนายนนี้คือพีทพัชระขนมจีนกุลมาศจุ๋ยวรัฐยาน้ำตาลชลิตาและแซมมี่ดลชาวันที่15มิถุนายนคือนิวเคลียร์เพชจ้าทอมอิสราหรือทอมรูม39ที่สาววริธิสาทัพทีมมาริกาและวันที่16มิถุนายนใบเตยสุธีวันมารยาพุ่นเลิศลาบใบเฟิร์นพิมพ์ชนกโฟกัสจิรากุลแล้วก็ฝ้ายแอมฝ้ายซึ่งผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถติดต่อขอเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ก่อนวันนัดหมายได้ค่ะรายชื่อดาราแต่ละคนเนอะก็เรียกว่าอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงรวมถึงเน็ตไอดอลด้วยอย่างที่บอกแหละว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้มีมาตรการในการอะไรวิธีที่มันง่ายต่อการตรวจสอบว่าเป็นอย.จริงหรือปลอมนะคะจริงๆทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องมามีมาตรการที่มันเข้มงวดกว่านี้ทุกวันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดใครจะไปดูผลิตภัณฑ์หรือว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยอย.สามารถเปิดได้ในเว็บไซต์ผ่านทางมือถือแล้วก็ใส่เลขเข้าไปเลยว่าเลขที่มันมีอยู่ข้างกล่องตอนนี้เนี่ยมันมีจริงไหมหรือว่านี่เป็นส่วนอย.ปลอมหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วยาที่เธอกินเมื่อเช้าล่ะมันทำให้เธอเป็นแบบนี้ใช่ไหมป่วยทั้งจิตอย่างเงี้ยเหรออันนี้ถามหมอมาแล้วนะครับอ่ะปรับอารมณ์กันนิดนึงเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมครับไปร่วมรำลึกการจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ยังอยู่ในใจของคนไทยหลายๆคนเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับน้องสาวสลักจิตดวงจันทร์นะครับแล้วก็ปาวปาวลีก็ได้เดินทางไปเปลี่ยนชุดให้กับคุณแม่พึ่งด้วยครับ26ปีแห่งการจากไปของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ไม่ว่าจะกี่ปีก็ไม่เคยเลือนหายไปจากใจมิตรรักแฟนเพลงโดยล่าสุดครอบครัวของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับสลักจิตดวงจันทร์น้องสาวและลูกทุ่งสาวร่างเล็กเปาเปาวลีก็เดินทางไปร่วมกันทำบุญพร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้กับหุ่นขี้ผึ้งของพุ่มพวงที่ศาลากลางน้ำวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมอย่างร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาลาให้เรียบร้อยเพื่อรองรับคลื่นมหาชนที่จะมารวมตัวกันที่วัดทับกระดานเพื่อรำลึกถึงการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในวันที่13มิถุนายนซึ่งตรงกับวันที่นักร้องลูกทุ่งในตำนานจากโลกนี้ไปด้วยขณะที่เปาเปาวลีก็เผยว่าต่อให้งานยุ่งแค่ไหนก็จะเคลียร์คิวมาทำบุญให้กับแม่พึ่งเป็นประจำทุกปีค่ะเพราะเป็นลูกหลานชาวสุพรรณบุรีและเธอเองก็อาศัยเพลงของพุ่มพวงประกวดร้องเพลงในหลายเวทีจนกระทั่งประสบความสำเร็จกลายเป็นนักร้องลูกทุ่งในปัจจุบันค่ะถึงแม้ว่าเปาจะเกิดไม่ทันในยุคแม่พึ่งแต่ก็ซึมซับบทเพลงมาจากที่คุณแม่เองก็ร้องให้ฟังเปิดเพลงแม่พึ่งให้ฟังมาตลอดไงก็เลยรู้สึกว่ารักแม่พึ่งมากๆแล้วก็ดีใจที่แม่พึ่งก็เป็นคนสุพรรณแล้วเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าภูมิใจที่นักร้องสุพรรณก็ดังๆเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะแม่พึ่งที่เป็นราชินีลูกทุ่งตรงนี้เราภูมิใจมากๆโดยคอนเสิร์ตรำลึก26ปีแห่งการจากไปพุ่มพวงดวงจันทร์ปีนี้จะจัด1สัปดาห์เต็มๆในวันที่11ถึง17มิถุนายนนี้ที่วัดทับกระดานอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ร่วมรำลึกถึงแม่พุ่มพวงด้วยนะคะซึ่งไม่ว่าจะจากไปนานแค่ไหนแต่ว่าใครโดยเฉพาะนักร้องลูกทุ่งไม่มีใครไม่รู้จักเพลงของแม่พึ่งเลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราจะพาไปจับผิดหรือเรียกว่าจับตาน่าจะเหมาะสมกว่านะคะกับไอซ์อภิสดาแล้วก็แฟนหนุ่มนอกวงการไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยอะไรยังไงรวมถึงความแซ่บของแม่หนิงปณิตาด้วยค่ะเรียกว่าซับซีดชนิดไม่แคร์โลกแคร์สามีกันเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณแม่สุดมั่นหนิงปณิตาที่ก่อนหน้านี้กอดคอกวนเพื่อนไปสลัดผ้านุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วท้าลมร้อนที่เกาะมาลดีฟบอกเลยว่าชีน่ะจัดหนักจัดเต็มทั้งโยคะเตะขาสูงแหวกอกลึกแต่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคุณแม่หนิงคุยฟูงว่าผ่านการตรวจสอบของคุณสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคุณสามีโอเคก็คือส่งรูปให้ดูเรื่อยๆเขาก็ไม่ตอบเขาคือไม่ตอบอ่ะยิ้มไหนการยิ้มของเขาเราก็รู้ว่าเขาชอบอ่ะเขาก็โอเคเลยมีติติงไหมบางชุดแบบดูโป๊ไปหรือเปล่าหรืออะไรเปล่าไม่ได้ติเรื่องแบบว่ามีโป๊หรือมีอะไรแต่ว่าถ้าช่วงไหนอ้วนอ่ะก็จะมีพูดเหมือนกันว่าเออช่วงนี้ดูอ้วนๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดสั้นๆแค่นั้นก็เป็นที่รู้ว่าแบบเออไม่ชอบละอะไรเงี้ยว่าหุ่นเฟิร์มดีก็กล้าโชว์กับประชาชนอื่นเขาเลยแหมมันเนาะมันก็เนาะถ้ายุ้ยๆมันก็คงไม่กล้าถ่ายรูปเนาะเออส่วนสาวหุ่นเซียไออภิสดานี่ก็ไม่ยอมแพ้นุ่งชุดว่ายน้ำวันพีชไฮคัทเว้าสูงสีดำและชุดว่ายน้ำเมทัลลิกสีเงินไปเริงร่าลันลาที่ทะเลภูเก็ตงานนี้เจ้าตัวบอกชัดว่าที่จัดเต็มขนาดเนี้ยก็เพราะมั่นใจในหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มแต่พอถามถึงคอมเมนต์ของแฟนหนุ่มแม็กซ์ชยานินนั้นสาวไอก็ตอบคำถามอึกๆอักๆแบบนี้ละจ้าณตอนนี้หุ่นยังแบบสามารถแบบ
ถ่ายรูปแล้วมันยังมีความมั่นใจอยู่อะไรเงี้ยก็ใส่ไปก่อนอนาคตถ้ามันพังแล้วก็เดี๋ยวว่ากันคุณแม็กว่าไงบ้างคะใส่บิกินี่ใส่เรื่องลากอะไรไหนบอกไม่ถามไหมคะเรื่องนี้ไม่มีค่ะไม่ถามค่ะไม่ใช่คือเขามีคอมเมนต์ไหมไม่มีค่ะเซ็กซี่ขนาดนี้สาวไอซ์กลับขอเซโนถ่ายแฟชั่นขึ้นปกนิตยสารเพราะว่าถ่ายมาเยอะแล้วพอใจที่จะโชว์ในอินสตาแกรมดีกว่าค่ะไม่ได้คิดว่าแบบโอ้อยากถ่ายอะไรเงี้ยไอว่าแบบชุดแม่นางไม่เคยถ่ายแล้วอะหลายเล่มแล้วเหมือนกันนะในชีวิต2-3 เล่มแล้วอภิสดาแขวนเต้าแล้วแขวนทำไมล่ะเก็บไว้นี่แหละ แต่พอถามถึงความกลัวในเรื่องของสีผิวเวลาไปท้าแดดที่ทะเลสาวไอซ์ไม่กังวลเพราะเจ้าตัวจัดเต็มครีมกันแดดแบบแน่นๆเนื่องจากเธอรักการดำน้ำก็เลยต้องหาวิธีดูแลป้องกันตัวเองเต็มที่อยู่แล้วล่ะค่ะก็หุ่นเขาเสียเป็นหุ่นเท่าไอก็ไม่ต้องใส่มันแล้วค่ะเสื้อผ้าเนี่ยเดินโป๊เลยเหรอเดินโป๊ไม่เลยค่ะไม่มีเลยต้องอายคนเรามันมั่นใจอันนั้นมันหนักไปอันนั้นมันหนักไปใส่นิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับกับงานใหญ่ของเรานายเอ็นเตอร์เทนเนอร์วอร์ด2018นะครับก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะคว้ารางวัลไหนบนเวทีของเราไปครองกันบ้างวันนี้ครับเรามีความคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับที่มาร่วมพิจารณาในการตัดสินผลรางวัลมาฝากคุณผู้ชมกันกับการยึดมั่นในแนวคิดที่ว่าหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมครับม่านถ้อยคำยังน้อยไปหากจะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีนี่คือบรรยากาศในห้องประชุมพิจารณารางวัลนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์วอร์ด2018ซึ่งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนทั้งจากภาควิชาการภาควิชาชีพรวมถึงภาควัฒนธรรมเปิดอกถกกันอย่างเข้มข้นถึงคุณภาพของผลงานและคุณธรรมของเจ้าของผลงานแต่ละชิ้นอย่างละเอียดยิบโดยยึดมั่นในแนวคิดหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมเพื่อเชิดชูส่งเสริมคนบันเทิงที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีอันจะเป็นต้นแบบแก่ประชาชนทั่วไปทั้งยังเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับรางวัลตระหนักถึงหน้าที่ในการเป็นบุคคลสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเราพิจารณาหลายด้านนะครับทั้งตัว เบื้องหน้าคุณภาพของตัวงานนะฮะ รวมถึงเบื้องหลังที่มานะฮะของงานชิ้นนั้นหรือตัวศิลปินนั้นๆเนี่ยเราก็นำมาพิจารณาประกอบด้วยมันไม่ได้ถูกแยกขาดว่าเราดูเรื่องของศิลปะดูเรื่องความสามารถศักยภาพอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องดูเรื่องคุณธรรมด้วยไม่มีความด่างพร้อยเท่าที่เราจะสืบทราบได้แต่ละสถาบันในการที่มอบให้รางวัลเนี่ยก็จะมีบรรทัดฐานและมีเอกลักษณ์ต่างกันนายเนเธนก็ต่างกันก็เป็นมีความเป็นความเฉพาะตัวก็จะเพิ่มความยากมากขึ้นจริงๆผมว่าคนเก่งมีอยู่นะแต่อาจจะยังไม่ได้ถูกให้โอกาสที่ดีตอนนี้มันถึงไปเกิดคนใหม่ๆในโลกออนไลน์คนที่แบบมีฝีมือในโลกออนไลน์ก็มีอยู่เยอะแล้วก็เคยเห็นอยู่ว่าเขาก็ได้ขึ้นมาสู่ในจอใหญ่หวังว่าพวกนั้นเนี่ยจะมาสร้างสีสันดีๆในแวดวงบันเทิงและแม้ว่าปัจจุบันจะมีเวทีประกาศรางวัลเพิ่มขึ้นจำนวนมากแต่คณะกรรมการทุกท่านก็มั่นใจว่าผลรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์วอร์ดเป็นธรรมโปร่งใสและเชื่อถือได้จึงเป็นทั้งกำลังใจและแรงบันดาลใจที่ดีแก่บุคลากรในวงการบันเทิงได้อย่างที่เคยเป็นมาอย่างแน่นอนมันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นกำลังใจมันเป็นความหวังของคนทำงานทำให้เราภาคภูมิใจทำให้เราจดจำว่าชีวิตหนึ่งที่เราทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยมีคนเห็นคุณค่าอย่างเฉพาะเวทีของนายเทนอวอร์ดเนี่ยซึ่งก็ถือเป็นรางวัลคุณภาพจริงๆแล้วก็รางวัลสุดท้ายเนี่ยเราได้รางวัลจากรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพซึ่งเป็นรางวัลใหญ่มากสำหรับคนในวงการบันเทิงซึ่งถือว่าโอ้โหน้อยมากที่จะมีรางวัลจากสมเด็จพระเทพพระราชทานลงมาให้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นแบบจริงๆของรางวัลนะฮะเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้รางวัลอีกหลายๆเวทีเนี่ยได้ดูได้พิจารณาถึงความเหมาะสมถึงคุณภาพถึงการให้รางวัลถึงได้รู้สึกว่ารางวัลนั้นมีคุณค่าทุกๆสถาบันมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเจ้าของ12รางวัลหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์วอร์ด2018ศุกร์ที่8มิถุนายนนี้ช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ถ่ายทอดจากหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 20:45 นเป็นต้นไปทุกรางวัลของเรานะคะก็ยังเชื่อมั่นในหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมนะคะแล้วก็อีก1รางวัล
ที่คุณผู้ชมเป็นคนกำหนดนะคะกับรางวัลขวัญใจมหาชนยังเหลือเวลาถึงแม้จะน้อยนิดมากก็ตามนั่นก็คือคืนนี้จะปิดโหวตแล้วปิดโหวตคืนนี้ 5:59 นาทีนะครับใช่แล้วค่ะ9คนบันเทิงของเรายังรอเสียงโหวตจากคุณผู้ชมกันอยู่นะคะกติกาเป็นยังไงไปย้ำกันอีกสักรอบนึงค่ะร่วมโหวตรางวัลขวัญใจมหาชนนายเอเจเทนอวอร์ด2018 M1 จิรายุตั้งศรีสุข M2 ณเดชคุกิมิยะ M3 ณัฐพรเตมีรัก M4 ธนวัฒน์วัฒนภูติ M5 BNK48 M6 ปราชญาเรืองโรจน์ M7 พีรวัตรแสงโพธิรัตน์ M8 ราณีแคมเปญ M9 อุรัสยาสเปอร์บันโหวตได้3ช่องทางโหวตผ่าน SMS พิมพ์หมายเลขศิลปินส่งมาที่411-1999ครั้งละ6บาทโหวตผ่าน LINE Official นายเอเตอร์เทนและสำรวจความคิดเห็นโดยนิด้าโพประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ในงานนายเอเจเทนอวอร์ด2018ศุกร์ที่8มิถุนายนนี้ช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ถ่ายทอดจากหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 20:45 เป็นต้นไปแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงกับนายเอเจเทนไนท์ไลฟ์วันนี้เจอกัน 18:50 นะครับส่วนตอนนี้กีกับเตยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ